เอาล่ะเรามาปูทางเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับที่เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันนะครับผ่านช่องทางที่เรียกว่าซ็อกเก็ตนะครับอาจารย์จะขอรื้อฟื้นวิชา Datacom แล้วกันนะครับว่าซ็อกเก็ตนะครับก็คือเป็นส่วนประกอบระหว่าง IP กับพอร์ตทุกคนน่าจะรู้จัก IP IP ก็คือหมายเลขนะครับหมายเลขเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับในแต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายฉะนั้นก็คือเครื่องคอมพูดง่ายเครื่องคอมเกือบทุกเครื่องเนี่ยที่เวลาเชื่อมต่อเครือข่ายก็จะได้ IP นะครับได้หมายเลข IP ทีนี้ IP จึงแทนตัวเครื่องนะครับจึงแทนตัวเครื่องคอมนะครับส่วนเวลาจะเชื่อมต่อเนี่ยระหว่างเครื่องไปยังเครื่องนะครับมันจะต้องมีประตูในการเชื่อมต่อประตูในการเชื่อมต่อเขาเรียกว่าพอร์ตนะครับพอร์ตซึ่งพอร์ตก็คือช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องคอมซึ่งมันก็คือประตูที่มันเปิดเข้าแล้วก็ออกจากเครื่องคอมนะครับตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่นในตัวเนี่ยเครื่องคอม1เครื่องนะครับตรงที่อาจารย์ชี้อยู่นะครับเครื่องคอม1เครื่องเนี่ยจะมีประตูอยู่หลายประตูประตูที่1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆนะครับสมมุติเราจะส่งข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์ไปยังแอปพลิเคชันอื่นนะครับเราก็จะเป็นมีแพ็คเกจข้อมูลนะครับแพ็คเกจข้อมูลแล้วส่งออกประตูไหนไปยังหาแอปพลิเคชันส่งออกไปยังแอปพลิเคชันส่งออกไปยังแอปพลิเคชันนะครับนี่คือลักษณะของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วย IP แล้วก็ตัวพอร์ตนะครับทีนี้ตัวซ็อกเก็ตเนี่ยเวลาเชื่อมต่อกันในเชิงของตัวเขาเรียกอะไร client server นะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีฝั่งที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะมีฝั่งที่เรียกว่า client นะครับซึ่ง client กับ server เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันไปจืดจาก client ต้องการจะเชื่อมต่อเข้า server จะต้องเข้าที่พอร์ตใดพอร์ต1ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อข้อมูลเข้าที่พอร์ตตัวนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อมูลก็จะประมวลผลแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับคืนมายังไคลเอนต์นะครับฉะนั้นในส่วนของซ็อกเก็ตก็คือหมายความว่าเป็นการรวมกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์ก็คือ IP นะครับหมายเลข IP แล้วก็พอร์ตนั่นเองนะครับ IP แล้วก็พอร์ตเรียกว่าซ็อกเก็ตนะครับทีนี้พอเรารู้จักว่าเอ้ยซ็อกเก็ตมันคือ IP กับพอร์ตนะครับ IP กับพอร์ตรวมกันนะครับหมายเลขเครื่องก็คือ IP ใช่ไหมครับเราสามารถดูหมายเลขเครื่องของตัวเองได้โดยใช้คำสั่ง ipconfig นะครับ ipconfig ก็คือเข้าจอดำนะครับเข้าตัว command prompt แล้วก็พิมพ์คำว่า ipconfig ตัวอย่างเช่นนะครับสมมติอาจารย์จะเข้าตัว command prompt นะครับอาจารย์เปิดเข้ามาที่ cmd นะครับโทษที cmd นะครับแล้วก็อาจารย์พิมพ์คำว่า ipconfig นะครับมันก็จะโชว์มาเลยครับว่าตอนนี้เครื่องคอมของอาจารย์เนี่ยนะครับมันมีหมายเลข IP ว่าอะไรนะครับมันมีหลายตัวเลยแหละนะครับแต่ตัวที่ใช้ก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องทั่วไปของเรานะครับก็จะเป็น 192.168 นะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเครื่องอาจารย์จะเป็นตัวแรกสุดเลยครับจะเป็น 192.168.1.203 สมมตินะครับเครื่องนี้ของอาจารย์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องในห้องแลบก็อาจจะเป็นถ้าเป็นห้องแลบของมมส.ก็จะเป็น10จุดอะไรต่างๆ 10.33 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นหมายเลข IP ประจำเครื่องเราใช้คำสั่ง ipconfig ในการดูคำสั่งดูหมายเลข IP นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่พอร์ตนะครับพอร์ตลักษณะของพอร์ตในเครื่องคอมเป็นยังไงนะครับพอร์ตเนี่ยมันจะมีหมายเลขประจำพอร์ตนะครับพอร์ตในเครื่องคอม1เครื่องคอมนะครับหรือการ์ดแรม1ตัวนะครับหรือ1 IP เนี่ยจะประกอบด้วยพอร์ตประมาณไม่ใช่ประมาณทั้งหมด65,536 พอร์ตก็คือพอร์ตเบอร์0ถึง65535นะครับก็คือพูดง่ายๆมันคือ16บิต2กำลัง16ได้65536ใช่ไหมครับถ้าเป็น2กำลัง16นะครับก็คือพอร์ตเบอร์0ถึง65535นั่นเองฉะนั้นพอร์ตก็จะมีจำนวน 60,000 กว่าพอร์ตก็คือ 60,000 กว่าประตูที่จะสามารถเข้าออกเครื่องคอมได้นะครับทีนี้พอร์ตที่เป็นพอร์ตมาตรฐานนะครับพอร์ตที่เป็นพอร์ตมาตรฐานหรือว่าพอร์ตที่มันก็เขาดีไซน์ขึ้นมาขั้นต้นเลยเนี่ยว่าเอ้ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับพอร์ตเหล่านี้เลยก็คือประมาณ 1,000 พอร์ตแรกนะครับก็คือพอร์ตที่เบอร์0ถึงพอร์ตเบอร์1023นะครับก็จะเป็นพอร์ตมาตรฐานที่แบบระบบเขาจะใช้กันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยโอ้โหมีพอร์ตมากมายกว่านั้นเยอะที่ระบบใช้นะครับแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยก็สัก1,000 พอร์ตแรกอย่าเพิ่งไปแตะต้องมันแล้วกันนะครับซึ่งในตัว
ลิงก์ที่อาจารย์ให้มาในวิดีโอนี้นะครับก็คือของวิกิพีเดียเนี่ยก็จะมีการลิสต์พอร์ตแล้วก็หมายเลขพอร์ตนัมเบอร์ที่เขาใช้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็เข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยพอร์ตพวกนี้เราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าไปใช้ของเขานะครับพอร์ตที่ไม่ใช่พอร์ตมาตรฐานเนี่ยเราใช้ได้หมดนะครับเราใช้ได้หมด 60,000 กว่าพอร์ตเราจะใช้พอร์ตไหนก็ได้ใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้ทุกพอร์ตทีนี้เราเข้าใจละ IP 1 IP มี 60,000 กว่าพอร์ตฉะนั้นนะครับฉะนั้นเวลาเราจะเขียนโปรแกรมนะครับเราไปมองถึงวิธีการเขียนละเวลาเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องมีการสื่อสารผ่าน IP แล้วก็พอร์ตหรือผ่านซ็อกเก็ตตัวนั้นนะครับมีโหมดการสื่อสารรูปแบบมันเป็นยังไงนะครับโหมดการสื่อสารรูปแบบเป็นยังไงเวลาการเขียนโปรแกรมนะครับระหว่างแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือซ็อกเก็ตเราต้องรู้แล้วใช่ไหมเราต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับต่อมาครับหลักการสื่อสารนะครับหลักการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันหลักการสื่อสารง่ายมากเลยครับเวลาจะส่งข้อมูลจากอันนึงไปอันนึงนะครับก็คือเราต้องมีการเชื่อมต่อไปยังปลายทางแล้วสั่งพอเราเชื่อมต่อได้ปุ๊บเราก็สั่งเปิดเส้นทางเหมือนสายยางอะครับเราเชื่อมสายยางถึงกันปุ๊บใช่ไหมเราสั่งเปิดนะครับสั่งเปิดอยู่ข้างหนึ่งพอสั่งเปิดปุ๊บน้ำหรือว่าข้อมูลจากสายยางก็จะไหลนะครับก็จะไหลโดยใช้การส่งหรือการรับก็ตามเนี่ยมันก็จะไหลไปไหลมานะครับแล้วพอไปถึงถ้าเป็นการส่งนะครับก็จะส่งไปถึงปลายทางก็จะรับก็คือจะมีโหมดการ accept นะครับเมื่อ accept ข้อมูลนะครับเมื่อข้อมูลได้รับแล้วนะครับก็สั่งปิดการเชื่อมต่อแค่นี้เองครับหลักการเชื่อมต่อของการเขียนแอปพลิเคชันระหว่างผ่านเครือข่ายไม่มีอะไรยากเลยนะครับแต่ทีนี้ข้อมูลที่ส่งกันไปส่งกันมาอยู่ในเครือข่ายเนี่ยจะมีหน้าตาหรือมีลักษณะข้อมูลเป็นยังไงนะครับลักษณะข้อมูลก็จะมีเป็น plain text plain text ก็คือเป็นตัวอักษรเพียวๆเลยส่งเป็นตัวอักษรไปซึ่งตัวอักษร1ตัวก็คือ1ไบต์อยู่แล้วมั้ยครับใช่มั้ยตัวอักษรก็คือไบต์นะครับเป็นไบต์ก็ส่งเป็นไบต์ไปหรือถ้าเราต้องการมีข้อมูลเยอะๆเช่นเราต้องการจะส่งรูปเราต้องการส่งไฟล์เพลงหรือไฟล์วิดีโอนะครับมันไม่ใช่ตัวอักษรพอไม่ใช่ตัวอักษรเนี่ยมันจะส่งในรูปแบบของอ็อบเจกต์นะครับซึ่งอ็อบเจกต์ที่ส่งไปดูในเน็ตเวิร์กนะครับข้อมูลในเน็ตเวิร์กไม่มีรูปแบบอ็อบเจกต์หรอกครับมันมีข้อมูลแบบเดียวก็คือเป็นบิต0011100นะครับหรือสูงขึ้นมาอย่างนั้นก็คือเอา0011เนี่ยเอามาแปลงเป็นไบต์นะครับก็คือ8บิตเป็น1ไบต์ฉะนั้นข้อมูลที่ส่งนะครับไม่ว่าจะเป็น plain text หรือจะเป็น object เนี่ยสุดท้ายเมื่อส่งลงไปในเน็ตเวิร์กมันจะเป็น byte array เสมอนะครับจะเป็น byte array เสมอฉะนั้นข้อมูลที่วิ่งกันไปในเน็ตเวิร์กก็คือเป็นลักษณะของ byte นะครับเป็นลักษณะของ byte ทีนี้พอเราเข้าใจคอนเซปต์ตัวนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเริ่มลงมือนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับ